ซีทำอะไรหม่ำน้อยใจถึงกับลั่นซีไม่น่ารักเหมือนตอนเข้าวงการทีแรกควงเมียมาออกรายการซุปเปอร์มัมทั้งที่มีแกล้งกันหยอกกันตามประสาคนสนิทสนมซีซีวัตรพาเอมมี่กลิ่นปทุมมาร่วมสร้างเสียงฮากับตลกซุปตาในซุปเปอร์มัมเปิดเผยชีวิตคู่แต่เจอคำถามเด็ดจากตลกที่เล่นว่าถามจริงก่อนแต่งจุดๆกี่ครั้งทั้งซีทั้งเอมมี่ฮาหนักแถมอึ้งกับคำถามซีกล่าวติดตลกกลับไปว่ารายการบ้าบอคอแตกอะไรมาถามเรื่องแบบนี้ใครจะไปนับหม่ำถามอีกว่ามีลูกหรือยังคุมอยู่จะมีได้ยังไงปล่อยได้แล้วซีถามกลับว่าปล่อยที่ไหนหม่ำบอกว่าไปกับไอ้เท่งสิเดี๋ยวก็รู้ซีบอกด้วยว่าไม่มีใครรักเราเท่าเมียเราไม่งั้นพี่หม่ำไม่มีทางเจริญพี่หม่ำถ้าไม่รักพี่มดไม่ได้มาขนาดนี้พร้อมอำต่อเรื่องเชียงรายว่า4ล้านเสียก็เสียไปหม่ำอำตัวเองต่อเลยว่าก็ตีเป็นค่าโง่ไปซียังอำต่อว่าดูหน้าตาเขาสิไม่ใช้เงินได้ยังไงหม่ำถึงกับบ่นซีไม่เหมือนเข้าวงการทีแรกถามว่าอยากได้ลูกผู้หญิงหรือลูกผู้ชายเอมมี่อยากได้ลูกผู้หญิงซีอยากได้ลูกชายหม่ำแนะนำให้รีบปล่อยเลยกว่าจะติดตั้ง 2-3 ปีตัวเองมีลูกสาวห่างกับลูกชายเป็น10ปีตามกันไม่ทันซีถามชวนวงแตกอีกนี่ลูกกับเมียคนไหนหม่ำตอบว่าเมียคนแรกเมียคนที่สองอยู่เชียงรายก่อนชวนซีไปคุยที่อื่นไหมพร้อมบอกจะแชร์เรื่องไปกับเท่งต่อหน้าเมียขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด